ขอตามัวไม่เอาเราล้อถูกไปไว้ขวางตาเราเลยจะเห็นที่อื่นนั้นเราขวางตาเราเราไม่ได้พูดเป็นเรื่องของเราเรื่องของเราต้องพูดต้องโก้แล้วก็ขวนโลกทำไมสอนทำโลกทั่วประเทศไทยหรือว่าอะไรอยู่ทำอันยอดแล้วก็กระถิ่นเลยไม่เอาเป็นทุกแบบละคนเอาประมาณก็ได้วัดไม่มีแบบมีฉบับมีกฎมีเกณฑ์มีความเหมาะไม่เหมาะดูไม่เห็นแต่ว่าทำหมดเองจะมาร่วมร่างร่วมร่างนะนี่พวกเราแต่งงานความมันมีอะไรที่อุ่นมากนะครับถ้าทั้งหมดมีเท่าไหร่ไม่อยากพูดอะไรมันเหนื่อยหมดกำลังนะพระอาจพากันตั้งใจทุกองค์นะสถานที่นี้เป็นสถานที่ภาวนาล้วนๆไม่ใช่สถานที่เจ็บเปรี้ยวร้อนคึกขนองนะและยิ่งวัดนี้เวลานี้มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมีทางเสียหายต่อพระเนรได้มากขึ้นโดยลำดับเราระวิตกวิจารตรงนี้ละมากเพราะเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมจะมีเวลาใกล้ชิดติดพันให้เป็นความเสียหายจนได้นะอันนี้จุดนี้สำคัญมากทีเดียวพากันระมัดระวังอย่าคุ้นกับใครนะทำไม่คุ้นกับใครว่ะความคุ้นเรื่องของชีวิตทั้งนั้นทำไม่เคยคุ้นกับผู้ใดต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติดูหัวใจตัวเองนั่นละค่าศึกเรายาวไปเข้าใจว่าอยู่ในโลกดินแดนใดอยู่ที่หัวใจของเราของท่านทุกๆคนเพราะกิเลสอยู่ที่นั่นกิเลสนั่นแหละตัวสร้างฟืนสร้างไฟให้เผาไหม้หัวใจสัตว์โลกเราเป็นนักปฏิบัติควรที่จะทราบเรื่องกิเลสเหล่านี้ได้พอประมาณและได้เป็นอย่างดีโดยลำดับจนกระทั่งถึงสังหารมันออกจากหัวใจได้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงนั่นแหละท่านว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกแจ้งขึ้นที่ภายในจิตใจขนาดที่กิเลสหลุดลอยออกไปนั้นเป็นใจดวงใหม่ขึ้นมาทันทีใจดวงที่เราเคยครองมีแต่กิเลสครอบไว้ครอบไว้หนาแน่นหนาแน่นหนาแน่นต่อมาได้อาศัยการชำระสาสางเป็นลำดับไปแล้วนี่ก็ค่อยจางออกความมืดทั้งหลายที่ครอบอยู่ในหัวใจก็ค่อยจางออกจางออกจิตใจก็มีความสงบเย็นเข้าไปความสงบเย็นมากเท่าไรก็ส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นเป็นลำดับจากนั้นก็เห็นโทษในความฟุ้งซ่านวุ่นวายซึ่งเคยเพลินจนบ้ากับมันมานั้นเข้าไปโดยลำดับเห็นว่ามันเป็นโทษเพราะมีความสงบเป็นเครื่องวัดเครื่องตรงกันแล้วก็มีความพอใจในการทำให้จิตสงบเพื่อแก้ความวุ่นวายเหล่านั้นไปโดยลำดับลำดับนี่เราเรียกว่าจิตค่อยใสกระจ่างแจ้งขึ้นไปด้วยสมาธิประเภทหนึ่งเป็นความสว่างประเภทหนึ่งในขั้นสมาธิจากนั้นก็ก้าวถึงด้านปัญญาคิดอ่อนใจตรองทั้งเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เฉพาะยิ่งยิ่งอย่างยิ่งอสุภะอสุภังนี้เป็นเรือนรังของกิเลสที่ตัวรักตัวสงวนตัวติดตัวพันกันทั้งโลกดินแดนไม่มีใครผ่านไปได้เลยคือตัวนี้แหละเราพิจารณาร่างกายนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนข้าว่าเกสาโรมานขาสันตาตะโจนั่นคือเครื่องมือสังหารวัตตจิตวัตตจักให้ออกจากจิตใจของเราด้วยการพิจารณาร่างกายนี้เป็นฐานสำคัญมากของกิเลสกิระฆาตัณหาอยู่ที่ตรงนี้ความรุนแรงมากที่สุดไม่มีอะไรเกินราคะตัณหากามกิเลสนี้รุนแรงมากเวลาพิจารณาร่างกายเข้าไปนี้จะเป็นเครื่องแก้กันไปเรื่อยๆความสำคัญมันหมายลมๆแรงๆนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเสกสรรพันยอขึ้นมาว่าเป็นของสวยของงามของจีรังถาวรของสะอาดสะอ้านความจริงมันมีแต่ของสกปรกเต็มเนื้อเต็มตัวของเราของท่านทุกคนเยอะกิเลสมันเสกสรรพันยอลมๆแรงๆพวกเรายังหลงเน้นในกลของกิเลสเก่งไหมมันปั้นขึ้นมาเฉยๆไม่มีความจริงความจริงก็คือกองอสุภะ
ต็มเนื้อเต็มตัวของเราของท่านทุกคนไม่เว้นแต่ภายนอกภายนอกพยังโบสขี้เหงื่อขี้ใครนั่นมันมีขี้เต็มตัวแต่ที่เรศมันกล่อมให้ได้หมดนี่ท่านจึงสอนให้พิจารณาเจสาโลมานาคาทำตาแต่ตัวเพื่อเปิดดูสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามหลักความเป็นจริงซึ่งไม่ต้องเสกสรรความเป็นจริงว่าความโสโครกมันก็โสโครกจริงๆหมดทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่ความโสโครกของเราของท่านด้วยกันพูดถึงเรื่องโสโครกแล้วหมดตัวเลยไม่มีข้อยกเว้นในตัวของเราแต่กิเลสมันก็เสกสรรปั้นยอขึ้นสวมรอยขึ้นมาว่าเป็นของสวยของงามไปหมดนั่นสิพิจารณาสิเราโง่ไหมพวกเราต้องเอาธรรมอันนี้เขาไปจับไปทำลายเจสาโลมานาคาทันตาตะโจครอบไปหมดในร่างกายของเราถลกหนังออกแล้วดูกันได้เมื่อไหร่คนเราไม่มีคำว่าหญิงว่าชายหน้ากำหนัดยินดีหายไปหมดเนี่ยถึงขั้นตะโจยิ่งพิจารณาเข้าไปภายในเท่าไหร่ลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งกระจ่างแจ้งขึ้นโดยความจริงทั้งหลายที่มีอยู่เต็มเนื้อเต็มตัวของเราเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็ธรรมะคือความจริงนี้จะแทรกความจำปลอมขับไล่ความจำปลอมออกไปเรื่อยๆความสวยความงามก็ค่อยหมดฤทธิ์หมดอำนาจเข้าไปความไม่สวยไม่งามก็มีอำนาจแทนที่เข้าไปเหยียบย่ำเข้าไปจนกระทั่งเห็นชัดเจนเห็นโทษของร่างกายประจักษ์อุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเข้ามาในขณะที่เราเห็นร่างกายตามลำดับลำดานั่นแหละจนกระทั่งเห็นร่างกายทุกสัดทุกส่วนด้วยความเป็นของปฏิกูลโสโครกหาความสวยงามไม่ได้แล้วจิตมันก็จะไปเกาะที่ตรงไหนมันก็ต้องอยู่กับความจริงความจริงคือสิ่งเหล่านี้หาความสกปรกโอหาความสวยงามไม่ได้เป็นไปด้วยความสกปรกโสมมด้วยกันทั้งนั้นจิตมันก็ต้องอยู่กับความเบื่อหน่ายอยู่กับความเห็นโทษของร่างกายซึ่งเคยเสพสันปัญญามานานโดยหลักธรรมชาติของจิตเป็นผู้พาให้เป็นเองเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนรู้แจ้งเห็นจริงก็จากอุปทานไม่ต้องบอกนั้นถอนตัวขึ้นมาทันทีจนกระทั่งถอนได้แล้วเรื่องกามกิเลสกามราคานี้ก็หมดปัญหาไปในขณะที่พิจารณาร่างกายรอบและถอนใจออกจากร่างกายได้แล้วนั่นแหละภาระความกดทวงความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายที่เต็มอยู่ในกามราคานี้มันจะถอนตัวออกไปด้วยกันหมดจิตใจก็ลงวางลงได้ขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นสำคัญมากได้แก่กามาที่เหลือนี้ปฏิถอนยากนะพิจารณายากมากในภาคปฏิบัติแล้วสำหรับผมเองไม่มีอะไรเกินยิ่งกว่ากามราคาอันนี้เป็นตัวรุนแรงเป็นตัวผาดโผนโจรทยานมากต้องใช้ปัญญาแบบผาดโผนโจรทยานเหมือนภูน้ำไหลโจรลงจากภูเขาสนั่นหวั่นไหวเนี่ยสติปัญญาขั้นนี้เป็นเองเพราะกิเลสขั้นนี้เป็นขั้นที่รุนแรงเป็นขั้นที่เด็ดขาดมากสติปัญญาต้องใช้ด้วยความเด็ดขาดผ่าโผนโจรทยานเหมือนกันเมื่อมันรู้เท่าทันของมันแล้วอันนี้มันปล่อยเองเมื่อปล่อยแล้วสติปัญญาเครื่องฟัดเครื่องแก้ไขซึ่งกันและกันนั้นก็จะหมดปัญหาไปตามๆกันต่างๆกันจิตใจก็หมดความกดถ่วงเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหานี่กดถ่วงมากนะถ่วงอย่างลึกๆเดี๋ยวมันจะยิบยับยิบยับออกมาที่หัวใจนะก่อนอื่นก่อนอื่นทั้งๆที่เราตั้งใจจะฆ่ามันอยู่อย่างเต็มอกเต็มใจมันยังมาเตะมาขี่มายันมาเตะลมเตะแล้งฉากหน้าฉากหลังเราผู้พิจารณามันจะฆ่ามันอยู่นั่นแหละนั้นที่เรียกว่าหน้าโมโหไม่ใช่เล่นๆเพราะเราไม่ได้ยินดีกับมันแต่มันยังมาแสดงให้เรายินดีให้เราติดพันหนุ่มมันจนได้เพราะฉะนั้นมันจึงโมโหนะนี่เมื่อแก้นี้ลงได้แล้วมันก็หมดปัญหาภาระอันหนักหน่วงทวงจิตใจที่สุดเกลือนี้เบาวิวเลยหมดนะเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่กลับมาเกิดเพราะมันมีสิ่งกดทวงไม่มีสิ่งดึงดูดใจก็เบาวิวไปเลยเป็นอัตโนมัติของใจดวงนั้นที่จะค่อยคืบคลานตัวเองชำระตัวเองไปเรื่อยๆถ้ายิ่งมีความภาคเพียรมีชีวิตอยู่นี่ก็ยิ่งเร่งรวดเร็วเข้าไปหากว่าสิ้นชีวิตไปเสียแล้วทั้งที่ยังไม่ถึง
ที่สุดจุดหมายปลายทางหลักธรรมชาติของจิตที่เวทนาวัฏนี้ก็จะหมุนตัวไปโดยลำพังตัวเองแต่ช้าเป็นไปจนถึงที่สุดวิมุตตินิพพานโดยไม่ต้องกลับมาเกิดอยู่แล้วเมื่อถึงขั้นอนาคามีตั้งแต่ระดับต้นถ้าสอบเขาเรียกว่าได้ 50% ขึ้นไปแล้วก็ 60% 70% จะซักฟอกตัวเองไปโดยลำดับครับฝึกซ้อมตัวเองไปโดยลำดับจนกระทั่งเข้าขั้นละเอียดรู้เองในหัวใจไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยเพราะธรรมของจริงมีอยู่กับทุกคนจะไปถามหาใครที่ไหนระหว่างขจรแจ้งไปโดยลำดับนี่แหละกิเลสตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้เรามากที่สุดในวงความเพียรของเราต้องรบกับตัวนี้ให้หนักไม่รบกับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้กดตัวมากที่สุดเลยเวลาพิจารณารอบมันหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะมันคือตัวสัญญาอารมณ์ที่ออกไปจากกิเลสผลักดันออกไปแล้วให้มันไปหมายมั่นปันมือกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่ารูปนั้นสวยรูปนี้งามเสียงนั้นสวยสิ่งนั้นหอมมันว่าของมันไปหมดเมื่อไหร่นั่นแหละเห็นไหมมันดันออกไปดันออกไปมีแต่ตัวกิเลสตัวนี้แหละมันผลักดันออกไปเจตสันพันยอของปลอมทั้งหลายนั้นให้เป็นของจริงตามตัวตามตามกิเลสไปหมดเลยเราก็เลยปลอมประจำมันปลอมแบบพอพิจารณาแบบนี้ชัดเจนแล้วมันก็ไม่มีอะไรมารู้ตัวเหตุตัวการสำคัญของมันที่มันไปวาดภาพหลอกเรานั้นภายในจิตใจแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาทันทีคอยไปหมดเลยไม่มีอะไรอยู่แล้วจิตใจก็สว่างจ้าไปแล้วในขั้นนี้ก็สว่างแล้วดังนั้นก็เป็นจะเริ่มเป็นตัวมัดแล้วล่ะสติปัญญาหมุนตัวไปเองความเพียรไม่ต้องบอกเรียกได้แต่ว่าความเพียรกล้าขนาดที่จะให้ถูไถกันไปเหมือนอย่างแต่ก่อนทั้งรากทั้งถูไปแต่ก่อนไม่มีขั้นกรรมกิเลสเป็นขั้นสำคัญมาก เมื่อขั้นกรรมกิเลสนี้มันฟัดมันเบี่ยงไปเต็มที่แล้วมันก็หมุนไปจากนี้แหละเรื่องต้นของสติปัญญาอัตโนมัติมันจะหมุนไปจากราคะมราคะจากนั้นก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเป็นธรรมจักรภายในหัวใจหมุนไปด้วยลำพังตนเองไม่ต้องมีอะไรมาเสกมาบีบมาบังคับให้เป็นความภาคความเพียรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่นอกจากว่าความเพียรก็ว่าความเพียรกล้าความเพียรเพื่อพ้นจากทุกข์นี้กล้าว่างั้นถูกได้ถูกต้องเนี่ยเป็นอัตโนมัติทำเมื่อถึงขั้นเป็นอัตโนมัติของตัวของตัวแล้วก็เหมือนกับกิเลสมันผันหัวใจสัตว์ด้วยอัตโนมัติของมันนั่นแหละมีหยาบผันหยาบมีกลางผันกลางมีละเอียดผันละเอียดมันผันอยู่ในหัวใจของเราเป็นวัฏจักรวัฏจิตโดยอัตโนมัติของตนเพราะฉะนั้นใจไม่มีคลาคำคร่ากิเลสก็จึงไม่มีคลาคำคร่าเหมือนกันเพราะมันติดอยู่กับใจเมื่อชำระกันออกชำระกันออกไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งเห็นชัดเข้าไปโดยลำดับในแจ้งที่ภายในจิตใจของเราจากนั้นมันก็หมุนเมื่อร่างกายมันหมดความหมายมันก็รู้เองนะทั้งท่านที่พิจารณากันหมุนติ้วติ้วเหมือนฟ้าดินถล่มนะการพิจารณาราคะตัณหาด้วยการพิจารณารูปทั้งหลายในภายในกายของเราอาการทั้งหลายเมื่อมันพอตัวของมันแล้วไอ้เรื่องการพิจารณาร่างกายมันก็หมดปัญหาเพราะมันอิ่มพอถอนได้แล้วมันก็หมุนเข้าสู่นามธรรมเป็นหลักสมาธิของตนนี่แหละทำเมื่อได้เข้าถึงขั้นอัตโนมัติแล้วมันก็เหมือนกันกับกิเลสเป็นอัตโนมัติหมุนหัวใจของจักรให้เป็นวัฏจักรตลอดไปนั่นแหละทำก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมจักรแล้วเป็นไปเองกิเลสหมุนตัวเพื่อวัฏจักรโดยอัตโนมัติฉันใดทำก็หมุนตัวเพื่อวิวัฏจักรฉันนั้นเหมือนกันไม่มีแต่การนั้นแม้นิดหนึ่งเรียกว่าเหมือนกัน 100% เมื่อถึงขั้นจะหมุนกลับแล้วอยู่ยังไงก็หมุนกลับเป็นธรรมจักรตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาหากไปด้วยกันนั่นแหละเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติจิตมันจะไม่ค่อยมีเถลอแหละมันถึงขั้นนี้แล้วมันจะหมุนตัวไปเองหมุนตัวไปเองอยู่ที่ไหนเป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าสภาพกับเพียรมีแต่ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้นี่ถึงขั้นมันเห็นโทษที่เลยเห็นขนาดนั้นและเห็นคุณค่าแห่งความหลุดพ้นจากธรรมก็เห็นอย่างเดียวกันเมื่อทั้งสองอย่างนี้หมุนเข้าสู่หัวใจทั้งความเห็นโทษและความเห็นคุณในใจโยมเดียวกันแล้วมันดีดเองอยู่ไม่ได้ต
ต้องเอาให้หลุดให้พ้นอย่างเดียวตายก็ตายไม่มีอะไรเสียดายแล้วในโลกนี้ขอความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นหมุนตัวเองนี่เรียกว่าธรรมจักรเป็นอัตโนมัติของตัวเองถึงคราวที่มีกำลังกล้าแล้วแก้กิเลสโดยลำพังตัวเองเหมือนกันกับกิเลสมันผูกมัดเราด้วยลำพังตัวเองอัตโนมัติของมันเพียงเดียวมันแล้วนั่นกันว่าขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสเอาจริงเอาจังอย่ามาหล่อเหล่านะสถานที่เป็นสถานที่อบรมภาวนามาประจำเพราะเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นกับครูบาอาจารย์ท่านก็เคยพาดำเนินมาอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีงานอื่นใดงานเหล่านั้นเป็นงานสังสมกิเลสสังสมอารมณ์เข้าสู่ใจอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆงานนั้นงานนี้ยุ่งไปหมดคือดูหัวใจไม่ได้ถ้าดูเข้าไปหัวใจนั้นถูกกิเลสมันตีโยนหงายออกมาหงายออกมาจึงไม่กล้าจะมองดูใจของตัวเองแล้วก็ไปรูปคำนั้นพอแก้ลำคาญไปเสียทำนั่งทำนี่สร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งกับสิ่งนั้นยุ่งกับสิ่งนี้ให้กิเลสมันจูงเข้าไปอย่างนั้นถ้ามองเข้าไปข้างในมองเข้าไปไม่ได้กิเลสตีโยนหงายออกมาหงายออกมานี่แหละผู้ภาวนาทั้งหลายไม่ค่อยสนใจกับด้านจิตภาวนาแต่ไปสนใจกับการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายก็เพราะเหตุนี้เองไม่ใช่อะไรนะถ้าจิตมันไม่หมุนเข้าสู่ทางด้านภาวนาแล้วอะไรมันก็ไม่ถอยเรื่องการงานอะไรภายนอกมายุ่งไม่ได้มีแต่กิเลสกับทำฟัดกันเท่านั้นแหละท่านแก้ได้อย่างนี้แก้กิเลสแก้ได้ไม่สงสัยอริยสัจอริยธรรมเหล่านี้เป็นธรรมแก้กิเลสทั้งนั้นเอาให้มุดมอดไปได้พระพุทธเจ้าทุกๆองค์สาวกทุกๆองค์ขุดขึ้นจากตรงนี้จากท่ามกลางอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมากนี้ทั้งนั้นไม่มีเว้นแต่พระองค์เดียวผุดขึ้นจริงอริยสัจเวลานี้มีอยู่กับเราแต่ฝ่ายไหนมากฝ่ายใดน้อยต่างกันเพียงเท่านั้นเช่นเวลานี้สติปัญญาของเรายังอ่อนแต่ทุกข์สมุทัยนั้นก็มีอำนาจมากเมื่อมรรคของเรามีกำลังกล้าขึ้นไปเท่าไหร่ความดับทุกข์ก็ดับลงไปโดยลำดับนั้นทุกข์สมุทัยก็มีน้อยลงน้อยลงดับไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วผ่านขึ้นไปในท่ามกลางแห่งยศทั้งสี่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นที่ตรงนี้เป็นพระอรหันต์ขึ้นที่ตรงนี้เป็นพระบุตรพระเดชพระพุทธเจ้าขึ้นที่ตรงนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดตลอดพระเดชพระพุทธเจ้าจะแหวกแนวจากอริสัตถ์ที่ไปจับรูปขึ้นโดยลำพังตัวเองไม่อย่างนี้ไม่มีแม้รายเดียวก็มีเพราะฉะนั้นอริสัตถ์จึงเป็นสัจธรรมอย่างอื่นเป็นแก่นของศาสนาพุทธศาสนาพุทธทุกๆองค์ตรัสรู้ขึ้นจากอริยสัจทั้งนั้นจึงเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารคู่บ้านคู่เมืองพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะอยู่ได้กันอย่านำทิฏฐิมานะแข่งดีแข่งดีอันเป็นเรื่องของกิเลสมาตีตลาดนะมากระทบกระเทือนเช่นกันอะไรนี่หยาบโลนที่สุดนะพระปฏิบัติเราให้ดูตัวเองความเคลื่อนไหวของจิตมันออกไปในแง่ใดคิดเป็นโทษเป็นกรรมผู้ใดนั่นแหละคือตัวกิเลสออกแล้วจากหัวใจของเราและเผาใจเราแล้วจึงไปขอคนอื่นให้รับความกระทบกระทบกระเทือนเดือดร้อนต่างๆให้ดูจุดนี้เราจะไปดูที่ไหนนะดูที่เลยดูที่ความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นจากใจมันจะคิดเรื่องนั่นตรงเรื่องนี้ให้ดูจุดนี้ฆ่ากิเลสก็ฆ่าจุดนี้กิเลสอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวมรรคผลนิพพานอยู่ที่จุดนี้ฆ่ากิเลสแล้วไม่ต้องถามหาว่าผลนิพพานเป็นขึ้นมาเองเอาวันนี้พูดเพียงคนนี้แหละขอยุติเพียงคนนี้เอาต่อไปนี้กราบเลยว่าผมเหนื่อยมากคุณมากเอากราบคุณเอ็มร้อยกับคุณกัญญามันเหนื่อยมากแล้วไม่เอามาพูดไม่กี่นาทีวันนี้กราบอะไรไปไปด้วยโอ้ที่มาเที่ยว